อะไรโยมอะไรที่มันตกขาดตกบกพร่องร่างกายนะหัวใจแล้วก็ไปที่คอถึงหลังนะคะปวดหัวใจปวดคอถึงหลังถึงหลังค่ะเอาให้หายทันทีเลยนี่สิหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินไปเร็วๆหายใจยาวครับแปบๆๆเปิดเปิดๆๆเจาะเจาะตึมๆๆเจาะเจาะตึมๆๆเจาะเจาะเจาะเจ็บค่ะหายใจยาวหลังจากเจ็บจะสบายโปรดสังเกตความสบายต่อไปปืด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 แป๊ดหลังจะสบายนะเนี่ยดูนอกจากหลังสบายแล้วท้องยังสบายด้วยเติมท้องให้ด้วยทีเดียวเลยปึ๊บเอามือลงมาตามด้วยหัวใจทีนี้ปึ๊บโทษครับนั่นหัวใจที่ว่าปวดนี่แหละครับปวดหัวใจปึ๊บอาการนั้นดูมันจะไปนะครับโทษครับไหวไหมครับไหวไหมครับไหวค่ะไปแล้วครับจริงไหมจริงนะต่อไปคอและตามด้วยหลังปึ๊บปึ๊บทีหนึ่งปึ๊บปึ๊บและตามด้วยหลังแปรตามด้วยหลังปึ๊บกรอกอย่าสู้ผมกรอกกรอกโอ้โหแสบไม่ยอมพอดีหนูอยู่กับคนป่วยนานนะฮะหนูไปดูแลคนป่วยติดเตียงฮะโอ้มีหน้าล่ะมันซึมซับมาหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าหนูล้าจ้ะล้าต้องยอมรับว่าล้าเพราะมันดึงดูดพลังงานลบจะเข้ามานะครับให้เข้าใจเลยนะครับค่ะดึงดูดดูดดึงโทษเอาพลังบวกไปทำงานต่อจะได้มีประสิทธิภาพสังเกตหลังเอวก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บช็อถามว่าสิ่งที่มันติดในร่างกายนั้นอึดอัดติดขัดคลี่คลายหายแล้วหรือยังก็โล่งค่ะโล่งค่ะนั่นคือจะได้หนูคงอยู่กับคนป่วยนานแล้วก็มันอาจจะมีความเครียดสะสมอาจจะใช่เลยเลยค่ะต่อไปนี้เลิกพูดก็ว่าอาจจะไม่ใช่คงอยู่กับคนป่วยเพราะจริงๆคืออยู่กับคนป่วยใช่มันไม่ใช่คงจะเราต้องใช้สมาธิเราต้องใช้อะไรที่มันเต็มร้อยในของเราด้วยใจของเราเพราะมันเป็นอาชีพใช่ด้วยใจของเราจะต้องทำสุดความสามารถถูกต้องค่ะถูกต้องก็ผมใช้ว่าอาชีพอยู่ซ้ำไปนะค่ะหน้าที่คืออาชีพอาชีพเว้นคือหน้าที่ทำตามที่สุดความสุดแรงเกิดสุดความสามารถทุ่มเทค่ะคนไข้จะได้รับค่ะเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าเนี่ยปุ๊บนึกถึงลุงหมอค่ะเดี๋ยวมันมาหาลุงหมอเองค่ะแล้วไม่ต้องไปสต็อกสิ่งนั้นเอาไว้ค่ะไม่งั้นมันสต็อกคือมันอยู่ในตัวมันออกไปไหนไม่ได้พลังงานที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นสะพานให้เลยค่ะแปลว่าจากต้นทางคนไข้เอามาทิ้งที่ปลายทางเลยค่ะโอเคไหมค่ะตัวแล้วก็เป็นต้นทางค่ะเป็นการทางค่ะแค่นี้เองค่ะนะต่อไปก็อยากทำบุญก็ทำไปมีเบอร์บัญชีก็ดูเอาเองนั่นแหละค่ะจดเอาไว้เบอร์บัญชีค่ะเนทเขาเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะเขาชวนมาค่ะค่ะแปลว่าเข้ามาถูกที่จึงได้รับอานิสงส์ตรงนี้จ้ะมันต้องวันนี้มันที่ดีสุดแล้วนะแล้วหนูฟัง
เฟซที่เนี่ยเขาส่งมาให้หนูหนูประทับใจมากเลยคำพูดแค่สองคำหนูประทับใจมากคือสิ่งนั้นคือลุงบอกว่าวันนี้คุณทิ้งขยะลงพื้นไหมคุณวนน้ำลายลงไหมคือหนูเป็นคนที่ทำอยู่มันเลยแบบคำเต็มคือคำต่อไปนี่คือใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนทางแม่น้ำคือหนูทำอยู่ที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันนี่คือขับเต็มค่ะคือหนูฟังแค่นั้นแล้วหนูรู้สึกว่าครั้งนึงอ่ะหนูอยากมาเจอลุงอ่ะคำเดียวแค่ตรงนั้นนะฮะตรงนั้นที่หนูรู้สึกว่าคนเนี้ยละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนในอะไรก็ได้เพราะว่าหนูเป็นคนปฏิบัติอยู่เหมือนกันค่ะเนี่ยก็ครั้งหนึ่งหนูก็เลยคิดว่าเอ้ยหนูน่าจะมาปฏิบัติกับลุงใช่ค่ะถ้าหากไปเจอที่นี่เป็นอย่างนี้เนาะค่ะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ไปเจอกันที่กลางตลาดสวนตลาดแห้งค่ะจะเจอนะค่ะกระโดดถีบไปนะแล้วนะฮะดูคลิปแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูประทับใจแค่คำพูดแค่นั้นน่ะหนูประทับใจเพราะว่าตัวเราทำในสิ่งที่แล้วมันเป็นสิ่งเล็กน้อยก็จริงค่ะผมจะเข้าใจคนนี้ทำอยู่แล้วถ้าจะมีสักคนในโลกเนี้ยคิดเหมือนเราได้ทำเหมือนเราบ้างมันก็คือถนนสายเดียวกันหม้อข้าวหม้อเดียวกันความรู้สึกลึกๆคืออันเดียวกันก็เรียกว่ามนุษย์อยู่ในกลุ่มเดียวกันคุยกันรู้เรื่องทุกมิตินั่นเองครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นชัดเจนครับค่ะชัดเจนผมไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ค่ะชัดเจนเรื่องของความคิดเรื่องของมนุษย์เนี่ยเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ผมเข้าใจเรื่องนี้ค่ะก็ดีค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูจะต้องมาหวัดดีกับลุงสักครั้งนึงในชีวิตมาจนได้ ได้แล้วก็ร่างกายก็ดีขึ้นค่ะอันนี้อันใดค่ะรู้สึกดีค่ะโอเคนะค่ะประเมินผลให้คะแนนตัวเองที่ว่าหัวใจคอหลังก็ดีขึ้นไงดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สัก90ค่ะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นอยู่ที่ภาษาผมไอ้ที่มันเคยเป็นอยากจะมันหายค่ะเมื่อมันหายแล้วมันก็จะไม่เป็นอีกค่ะคิดต่อได้ไปต่อได้ค่ะดูซิภาษาผมมันจะล็อกก็ที่หนูอยากจะไปต่อก็คือหนูอยากเป็นคนดีอ่ะคนดีในที่นี้หมายถึงว่าเป็นคนดีอ่ะผมจะให้คุณสมบัติคนดีนะคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแฉใครให้เขาเหล่านั้นเดือดร้อนเพราะเขาพูดของเราเพราะการกระทำของเรานี่คือคนดีค่ะตัวทำอยู่ค่ะแต่ให้อยู่ค่ะฟังอย่ายาวเวลาผมให้คำเดียวไว้เป็นท่องจำค่ะถ้ามันเข้าอยู่ในส่วนเรานี่คือใช่ล่ะเรานี่คือคุณสมบัติของคนดีประโยคเดียวมันก็เป็นคนดีได้คนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งใครใส่คำว่ากลั่นแกล้งแดงแจ๋ใครให้เดือดร้อนเพราะคำพูดของเราแปลว่าอย่าไปพูดกระแนะกระแหนใครอย่าไปพูดเอาความไม่ดีของนายกอสู่นายขอฟังนะความไม่ดีของเขาอยู่กับตัวเราอย่าให้มันไปไหนถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ดีให้มันอยู่กับตัวเรานี่คือคนดีนอกจากที่เราไม่พูดอะไรต่างๆที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วก็ยังอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปว่าจะไปตบตีใครเห็นไหมครับอย่ากลั่นแกล้งแดงใจว่าจะไปยืนขวางทางใครเนี่ยแค่นี้เองค่ะคุณสมบัติของคนดีมีเท่านี้ครับค่ะหนูทำอยู่อ่ะหนูทำอยู่นั่นแหละมีความตั้งใจสูงนั่นแหละก็มีความตรงกันใช่ไหมก็แปลว่าในโลกนี้มันยังมีคนนึงมันตรงกับเราแล้วโว้ย แล้วคนนี้มีความสามารถทำให้เราหายเจ็บปวดได้อีกต่างหากค่ะมันต้องแน่กว่าเราสินะใช่ก็อยากเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีทั้งในที่รับและในที่แจ้งประมาณนั้นมันมีคำหนึ่งเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทุกคนก็รู้ในโลกนั้นครับถ
้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีผู้ใหญ่วันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำใช่ค่ะความคิดแล้วก็มาแล้วบางทีการทำก็ทำแล้วเก็บข้าวของก็ทำที่บ้านเห็นไหมก็แปลว่าเป็นตัวอย่างของเด็กได้แล้ว ใช่ไหมครับค่ะ แค่นี้เองเราก็ได้บุคลากรที่จะติดตามลงมามันก็ไปเป็นแพรทีเนี้ยคนเกิดมาใหญ่หลังก็ได้หมดชีวิตก็ดีค่ะชีวิตหนูก็ดีนะหนูว่าก็ดีอ่ะแต่อะไรไม่รู้แต่หนูคิดว่าอุปสรรคทั้งหลายที่มันเข้ามาเราสามารถจัดการกับมันได้ถูกถ้าเรามีสตินั่นคือมีสติและมีปัญญาด้วยหนูสามารถจัดการได้แน่เห็นไหมแค่นี้ก็เป็นความสุขประจำวันแล้วมั้ยค่ะอ้าวให้คะแนนตัวเองเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ที่ได้จากร่างกายวันนี้90ค่ะ90%ไม่ใช่คำชื่นชมนะไม่ค่ะไม่โอเคออกมาจากความรู้สึกโดยตรงนะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันวัดได้กันที่ความรู้สึกมันแน่นแฟนกว่าอะไรเยอะแยะมากมายเลยเนาะโอเคจบข่าวด้วยความยินดีไปขอบคุณค่ะ